วันนี้เราได้รับหน้าที่มาเป็นเด็กเลี้ยงแกะตัวจริงเสียงจริงเลยค่ะเรามาทำความสะอาดข้อแกะตั้งแต่เช้าเลยค่ะและที่สำคัญนะคะเราต้องเอาขนแกะไปทอเป็นผ้าค่ะแต่จะเอาไปยังไงนั้นต้องตามไปดูกันเลยพวกเราเดี๋ยวเรารีบทำกังให้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปเอาน้ำเอาอาหารกันครับได้ค่ะหมดกังแล้วตรงนี้แกะเป็นสัตว์ประเภทแรกๆที่มนุษย์รู้จักนำมาเลี้ยงเพื่อการเกษตรเพราะแกะมีขนาดตัวที่เล็กใช้พื้นที่ในการเลี้ยงน้อยดูแลง่ายเลี้ยงแล้วได้ผลผลิตเร็วโดยเฉพาะเส้นใยจากขนแกะนั้นเป็นเส้นใยคุณภาพที่ขายได้ราคาดีเพราะขนแกะมีความนุ่มและสามารถนำมาทอเป็นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มกันหนาวได้จึงเกิดการก่อตั้งฟาร์มเลี้ยงแกะโครงการหลวงที่สถานีหน่วยย่อยผาตั้งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ขึ้นมาเพื่อเลี้ยงแกะกว่า160ตัวบนพื้นที่120ไร่สำหรับทำวิจัยสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านด้วยการผลิตผ้าทอขนแกะแท้ 100%ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวให้อาหารแกะกันนะครับครับสำหรับกิจกรรมตอนเช้านี้เราจะให้อาหารข้นแกะนะครับเพื่อว่าเป็นการเพิ่มสารอาหารให้กับแกะแล้วก็เพิ่มความสมบูรณ์ให้กับแกะนะครับเดี๋ยวให้เด็กๆช่วยให้อาหารนะครับโดยวิธีการโรยแบบนี้นะครับใช้มือโรยก็ได้ครับแล้วแกะก็จะกินเองนะครับอาจารย์สิทธิ์บอกว่าทุกเช้าจะต้องเริ่มจากการทำความสะอาดข้อแกะให้เรียบร้อยจากนั้นก็เตรียมอาหารข้นที่เป็นโปรตีนเสริมให้แกะให้หญ้าแห้งและต้องเตรียมน้ำไว้ให้แกะกินในคอกให้เรียบร้อยก่อนจากนั้นก็ถึงเวลาที่พวกเราจะต้องปล่อยแกะออกไปจากคอกอาจารย์คะอันนี้เราทำเสร็จแล้วเราต้องทำอะไรต่อคะ
เสร็จแล้วเราก็จะปล่อยแกะลงแปลงหญ้าเลยนะครับให้แกะไปกินหญ้าสดในแปลงแล้วก็ปล่อยเลี้ยงตามธรรมชาตินะฮะในแปลงหญ้าของเขาเองอาจารย์สิทธิ์บอกว่าแกะของที่นี่จะเลี้ยงแบบปล่อยตามธรรมชาติเพราะมีพื้นที่กว้างและมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ทำให้แกะหากินเองได้แกะเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องเหมือนกับวัวพวกมันจะก้มหน้าก้มตาแถะหญ้าไปเรื่อยๆทั้งวันและมันเป็นสัตว์สังคมพวกมันจะรู้สึกปลอดภัยเวลาอยู่ด้วยกันพอมีตัวหนึ่งเดินอีกตัวหนึ่งก็จะเดินตามๆกันไปทำให้เราต้อนแกะได้ง่ายมากๆเลยอาจารย์ครับแกะที่นี่มีกี่สายพันธุ์เหรอครับแกะที่นี่มีอยู่3สายพันธุ์นะครับจะมีพันธุ์บอนมีคอร์เดียลแล้วก็มีพันธุ์ดอร์เซตนะครับซึ่งลักษณะประจำพันธุ์ของแต่ละพันธุ์นี่จะไม่ค่อยแตกต่างกันเยอะนะครับคือในเรื่องของขนหน้าตาหรือว่าตัวเล็กตัวใหญ่อะไรประมาณนี้ครับพันธุ์บอนอาจจะตัวใหญ่กว่าพันธุ์ดอร์เซตอาจจะตัวเล็กอะไรประมาณนี้มันอยู่ที่พันธุ์นะฮะแล้วเราจะแยกออกยังไงคะว่าแกะตัวนี้เป็นพันธุ์อะไรก็ดูจากหน้าตาเป็นหลักนะครับเพราะว่าอย่างพันธุ์บอนนี่มันก็จมูกมันก็จะโด่งจะโค้งเหมือนจะออกทางฝรั่งแกะพลังครับบางพันธุ์อย่างพันธุ์ดอร์เซตมันหน้ามันก็จะเรียวแหลมเล็กยาวอะไรประมาณนี้ครับครับแล้วแกะเลี้ยงยากไหมครับแกก็เลี้ยงง่ายนะครับแกะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโรคเรื่องอะไรนะครับมันไม่เหมือนสัตว์ชนิดอื่นเพราะว่าเป็นสัตว์กินหญ้าเราปล่อยตามทุ่งหญ้าตามท่านวิ่งเลยอ่ะธรรมชาติก็ปกตินะครับวิ่งเนี่ยครับฟรีสไตล์ฟรีสไตล์ครับฟรีสไตล์เราเลี้ยงแกะข้างนอกเนี่ยค่ะมันกินหญ้าสดอย่างเดียวหรอแล้วมันไม่กินน้ำหรือว่ามันรอน้ำฝนก็เราจะมีบ่อพักน้ำไว้สำหรับแกะตอนมันเวลากินหญ้าแล้วก็หิวนะมันก็จะรู้ที่ของมันเองครับว่าเวลาน้ำมันอยู่ตรงไหนมันจะแกะความจำได้ดีบ่อน้ำก็เป็นถังปูนซีเมนต์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ80เซนแล้วก็มีวาล์วลูกลอยเราไม่ต้องไปเติมน้ำเองเลยน้ำมันก็จะปิดเปิดอัตโนมัติครับอาจารย์ครับแล้วแกะตัวไหนสามารถตัดขนได้เลยอะครับแกะปกติเราตัดขนปีละครั้งนะครับเราจะตัดในหน้าร้อนแล้วเราจะใช้ตัวไหนดีอะครับตัวที่จะตัดขนนะครับเดี๋ยวเอาตัวที่เป็นตัวแพนด้าดีไหมครับแพนด้าที่เป็นจุดสีน้ำตาลแบบไปเลยไหมไปเลยต้อนมันขึ้นมาแล้วเดี๋ยวต้อนมันลงไปได้ครับอาจารย์สิทธิ์บอกว่าแกะพวกนี้เป็นแกะพันธุ์ผสมเลี้ยงไว้เพียง1ปีก็พาไปตัดขนได้แล้วถึงขนมันจะมีหลายสีผสมกันแต่ก็ตัดเอาไปใช้งานได้ที่นี่จะตัดขนแกะด้วยกรรไกรเราต้องช่วยกันจับให้แกะนอนนิ่งๆไม่ให้มันดิ้นแล้วต้องระวังอย่าให้กรรไกรตัดโดนตัวแกะด้วยทำไมต้องใช้กรรไกรตัดล่ะครับในบ้านเรานี่ในของเมืองไทยเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์เรายังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะครับเราก็ต้องใช้กรรไกรตัดเป็นวิธีดั้งเดิมที่ดีที่สุดนะครับสำหรับขนแกะที่เราตัดมาแล้วนะครับก็ประมาณสัก8ถึง12เดือนมันก็เริ่มตัดใหม่ได้ครั้งนึงผิวหนังของแกะจะเริ่มมีน้ำมันนะครับน้ำมันมาเคลือบผิวออกมาเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่ามันจะหนาวหรือมันจะอะไรแล้วก็มันก็จะสร้างขนทดแทนขึ้นมาเสร็จแล้วตอนนี้เราตัดขนกันเสร็จแล้วนะครับครับผมเราก็จะปล่อยให้แกะมันไปวิ่งนอนนะวัวเป็นวัวแล้วเป็นวัวแล้วตอนนี้เราก็ได้ขนผ้าเลยตอนนี้เราก็ได้ขนแกะแล้วนะครับโอ้อันนี้ก็พร้อมสำหรับที่
ที่จะนำไปสู่กระบวนการในการห่อนะครับซึ่งจะมีกลุ่มแม่บ้านของโครงการหลวงนะครับที่จะรับผลแกะนำไปดำเนินการห่อเด็กๆก็จะเข้าไปในหมู่บ้านกันใช่ไหมครับมาครับไปใส่ตะกร้าไหมใส่ตะกร้าแล้วครับมาไปขนแกะมาแล้วค่ะแล้วขนแกะมาแล้วต้องทำอะไรต่อเหรอครับแล้วก็ต้องล้างแล้วก็ต้มค่ะแล้วก็เอาไปตักอีกทีนึงแล้วเป็นสีๆแบบนี้ใช้ได้ไหมคะได้ค่ะใช่ค่ะแค่นี้พอหรือเปล่าครับพอค่ะโอเคงั้นเรามาเริ่มทำกันเลยก่อนจะเอาขนแกะไปใช้งานได้พวกเราต้องช่วยกันนำขนแกะที่ตัดเสร็จแล้วมาซักด้วยน้ำยาล้างจานให้สะอาดต่อด้วยต้มน้ำร้อนเพื่อไล่ไขมันที่อยู่ในขนแกะออกไปให้หมดทิ้งขนแกะให้เย็นแล้วนำไปตากแดดต่อให้แห้งขนแกะนุ่มๆนี้มีความพิเศษมากกว่าแค่การนำเอาไปทอเป็นเส้นใยมาดูกันให้ชัดๆว่าขนแกะนี้มีพลังพิเศษด้านไหนขนแกะทำให้ลูกโป่งมีพลังในการดูดเศษกระดาษดูดกระป๋องดูดน้ำก็ได้มาสังเกตกันต่อว่าเส้นใยสังเคราะห์จะสร้างแรงดึงดูดได้เหมือนกับขนแกะหรือไม่เส้นใยสังเคราะห์ก็ทำให้เกิดแรงดึงดูดได้แต่น้อยกว่าพลังของขนแกะมากทำไมขนแกะถึงทำให้เกิดพลังดูดแบบนี้ได้มากกว่าเส้นใยสังเคราะห์กันนะที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าภายในต่อมขนของสัตว์จะมีความชุ่มชื้นและสารโปรตีนที่เรียกว่าเคราตินที่มีลักษณะโมเลกุลเป็นสายยาวและบิดเกลียวยึดเกาะกันอยู่ถึงแม้ขนด้านนอกของสัตว์งอกออกมาจะมีส่วนปลายที่แห้งแต่บริเวณโคนขนก็ยังคงมีความชุ่มชื้นและยังมีสารโปรตีนเคราตินอยู่เมื่อเราเป่าลูกโป่งมาถูกกับขนแกะขนด้านบนก็จะทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตประจุลบออกมาจากการเสียดสีของวัตถุ2ชิ้นส่วนความชุ่มชื้นและสารโปรตีนด้านล่างก็จะเป็นตัวช่วยส่งกระแสประจุให้ไหลไปทั่วแผ่นขนได้ดีกว่าผ้าใยสังเคราะห์การเสียดสีที่ทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตและความชุ่มชื้นในขนแกะนี่แหละคือที่มาของการดึงดูดที่ทรงพลังนอกจากการสร้างไฟฟ้าสถิตแล้วขนแกะยังช่วยรักษาความอบอุ่นได้ดีมากๆมาพิสูจน์กันใช้ขนแกะห่อแก้วน้ำร้อนเทียบกับผ้าสเวตเตอร์จากเส้นไหมพรมสังเคราะห์ถ้าเราเอาแก้วน้ำร้อนที่ห่อด้วยผ้า2ชนิดนี้ไปแช่ตู้เย็น5นาทีแล้วเอาออกมาวัดอุณหภูมิผลจะเป็นอย่างไรแก้วที่ห่อด้วยขนแกะมีอุณหภูมิแก้วที่ห่อด้วยผ้าสเวตเตอร์มีอุณหภูมิปรากฏว่าขนแกะรักษาอุณหภูมิได้ดีกว่าเพราะอะไรกันนะ
เรื่องนี้ต้องชวนคิดกันต่อทำไมขนแกะถึงรักษาอุณหภูมิความร้อนในที่ที่มีอากาศเย็นได้ดีกว่าเส้นใยสังเคราะห์ทบทวนแล้วหาข้อมูลเพิ่มอีกนิดเรนเจอร์ปิ๊งไอเดียแน่นอนต้องขูดเปล่านะนี่ต้องจับมันเบามากเลยนะเนี่ยเปรมดูคุณยายทำดิโอ้โหเซียนมากเซียนมากโอเคต้องขูดเปล่านะฝรั่งไหมต้องขูดไม่อย่างนั้นแต่ต้องขูดเบาๆนะขูดเบาๆขูดเบาๆแบบเหมือนแบบว่าผ่านๆใช่ไหมผ่านๆไปเลยนี่ถูกไหมครับถูกแล้วค่ะเป็นไงฟ้าใสทำยากอ่ะหรอแล้วทำอย่างนี้เสร็จแล้วต้องทำไงต่อค่ะต้องขุดออกแล้วก็ต้องปั่นเป็นเส้นค่ะปั่นเป็นเส้นแบบนี้ค่ะพวกเราอยากลองทำแบบคุณป้าเขาทำได้ไหมครับได้ค่ะเปมเอางั้นเหรอจะไม่พังใช่ไหม ต้องลอง ลองดูเลยมาเล่นตะเกียงนะตะกิดได้ที่ปลายๆนะถ้ากิดได้ที่ปลายแล้วต้องหมูอย่างนี้นะแต่เวลาที่มันตีแล้วมันต้องกรีดที่เด้งอ๋อต้องหมุนกลับนิดนึงด้วยนิดเดียวมาไม่ไปเพราะว่าจับแน่นป่ะจับตรงไหนอย่าไปจับจะปล่อยต้องเอามือนิ้วมือปล่อยนี่นี่แล้วก็มือขวามันต้องหมุนอย่างนี้ค่อยๆหมุนได้ไหมมันไม่ค่อยได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวเพื่อนลงมาทำให้ดูหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะรีบโชว์หน่อยใช่แล้วมันก็เป็นปมติดที่ตรงนี้ด้วยเวลาหมุนมือมันจะงงมากให้เรางงในการหมุนมือหมุนแล้วมันก็ต้องออกแล้วมันก็ต้องออกใส่เข้าไปแล้วก็ต้องหมุนออกมาใช่ยากค่ะยากมากใช่คุณต้องชำนาญมากมากถ้ามันทำยากขนาดนี้มีปัญหาเยอะขนาดนี้งั้นเรามาลองสร้างเครื่องมือที่มันน่าจะทำง่ายกว่านี้ไหมก็ดีนะเพื่อจะช่วยป้าเขาทอผ้าได้เอางั้นเลยเหรอค่ะได้ชัวร์ได้แน่นอนง่ายกว่านี้ง่ายกว่านี้ถ้าง่ายกว่านี้ก็ลุยเลยไปเกิดปัญหาขึ้นกับเหล่าเรนเจอร์สน้องๆไม่สามารถใช้อุปกรณ์ของคุณป้าปั่นขนแกะออกมาให้เป็นเส้นได้ดีเท่าที่ควรพวกเขาจึงอยากจะลองหาวิธีใหม่ในการรวมขนแกะให้กลายเป็นเส้นงานนี้ท้าทายสมองและฝีมือสุดๆพวกเขาจะหาวิธีแก้ปัญหานี้ได้ยังไงลุ้นไปด้วยกันเลยคิดว่ามันอยู่มันไม่น่าใช่ตรงที่การขยี้ผ้าคิดว่าอยู่ตรงที่หมุนอยู่ที่หมุนเพราะว่าทุกคนกลับไปกลับมาทุกคนจะงงใช่ไหมว่าต้องหมุนไปทางไหนถ้าหมุนผิดมันก็ขาดเลยใช่หมุนผิดคือขาดเลยเพราะฉะนั้นจริงๆอ่ะตัวปัญหาหลักๆอ่ะคือการหมุนใช่คือเราต้องหาวิธีอย่างอื่นที่เราไม่ใช้การหมุนหรือเราใช้เห็นเมื่อกี้เห็นป้าที่เขาใช้หมุนอย่างเงี้ยถ้าเราเป็นใช้เป็นสวิตช์มอเตอร์แล้วจะหมุนกลับยังไงก็ใช้ก็มันมีแบบหมุนกลับหมุนเข้าหมุนกลับไงนี่ไงคือมันจะเป็นวงล้อมล้อแต่ผมคิดว่าถ้าเราทำแค่อันเนี้ยเราไม่ต้องทำแบบนี้เอาเส้นขนแกะมันล้อมไว้ตรงนี้ก็ได้มาไว้แบบตรงนี้เป็นใช่ถ้าเอาอย่างเงี้ยต้องหาช่องด้วยแล้วเราก็ต้องทำเป็นช่องใช่ถ้าอย่างงี้มันจะง่ายกว่าแต่ถ้าเกิดเราตีวงใหญ่ถ้าเอาไว้อย่างเงี้ยใช่ป่ะล่ะมันก็จะหมุนไปเลยไม่ต้องมาหมุนเข้าหมุนออกงั้นลองดีไซน์นะลองดีไซน์ตัวนี้คือเบสก่อนเบส
แล้วนี่ก็คือวงแล้วตรงนี้ก็เป็นอย่างนี้ออกมาเก็บเส้นขนแกะไว้ตรงนี้แล้วก็ปิดมอเตอร์ไว้ตรงนี้ที่เราต้องทำก็คือแค่หยีผ้าแค่หยีผ้าเริ่มแรกพวกเราคิดกันว่าจะใช้มอเตอร์เพราะว่ามันหมุนได้เหมือนเครื่องปั่นได้ของคุณป้าพวกเราคิดกันอยู่นานว่าจะทำให้มอเตอร์กลายเป็นแกนหมุนได้อย่างไรพี่เปมก็เสนอว่าเอาไม้ไอติมมาทำเป็นโครงเราเอาไม้ไอติมมาทำเป็นรูปหกเหลี่ยม2อันแล้วก็ติดแผ่นโฟมยางเอาไปต่อเข้ากับมอเตอร์ติดไม้ไอติมอันเล็กเข้าไปเชื่อมเป็นแกนระหว่างหกเหลี่ยมทั้ง2ด้านทีนี้ก็มาทดสอบการหมุนปรากฏว่ามอเตอร์หมุนได้พวกเราเลยคิดกันต่อเอาเครื่องปั่นได้มอเตอร์มาติดกับฐานไม้เนี่ยนะบอสอันไอวงล้อของเราอะเราใช้เนี่ยใช่ป่ะเป็นเกณฑ์กลางให้มันกว้างเท่านี้แต่มันก็ต้องใหญ่กว่าดีดิเออใช่เติมไงเราไปหาของแต่ยังไงมันก็ลอยขึ้นมาอยู่แล้วนะไม่แต่ว่ามันต้องผ่านตรงนี้ไงแต่ว่าตะกี้นี้เราลืมเผื่อมอเตอร์อ่าใช่เราก็ไม่งั้นเราก็ตัดตรงนี้วัดมอเตอร์แล้วก็ตัดแล้วก็ค่อยเอาไม้ไอติม2อันมาต่อใช่จะเป็นไงครับเอาพอใส่ลองเอามือออกก่อนมันยังไม่แห้งเลยไม่ถ้าเราเอาเนี่ยผ่านเข้าไปตรงนี้ได้แต่เราเจาะไปแล้วไงรูนึงอะง่ายเนี่ยไม่เดี๋ยวก้าวมันติดเหล็กไม่อยู่นะเออใช่คิดมันไทยล็อกไงเออเป็นตัว X ทีนี้ก็ถึงเวลาที่เราเอาขนแกะมาปั่นจริงๆแล้วเป็นยังไงกันบ้างอุปกรณ์เครื่องปั่นเส้นได้ขนแกะเสร็จไหมเสร็จแล้วครับใช่โอ้โหโอ้ยน่าสนใจครับเดี๋ยวต้องลองดูนะว่าจะเป็นยังไงครับนี่มันจะได้ไหมอ่ะโอ้เจ้าแก่ทำไมขนนั่นไม่เป็นไรครับน้องๆโอ้โหอย่างน้อยวันนี้เนี่ยก็ได้เสนอไอเดียในการลดขั้นตอนในการทำเครื่องปั่นเส้นได้ขนแก่ออกมาแต่เครื่องขนหนูอันนี้แต่มันหมุนแล้วก็มันไม่ค่อยเสมอเนาะมันไม่ได้เป๊ะแต่มันไม่เสมอกันมันเหมือนอะไรนะเหมือนมันขุขะอะไรอย่างนี้เนาะอ๋อมันขาดใช่ไหมใช่มันขาดแล้วก็ถ้ามันหนูต่อไปพัฒนาใหม่อีกทีนึงถ้ามันทัดได้นี่นะมันจะใช่มันจะดีกว่าเครื่องขอปั่นโอเคไหมครับเดี๋ยวไปพัฒนาต่อสู้ๆครับเย้โหมีหน่อยสิสู้ๆสู้เราเรนเจอร์สคิดหาวิธีปั่นขนแกะให้เป็นเส้นโดยดัดแปลงจากเครื่องปั่นได้ของชาวบ้านให้เป็นวงล้อหมุนดึงเส้นขนแกะได้อัตโนมัติน้องๆนำไม้ไอติมมาต่อกันเป็นโครงหกเหลี่ยม2ชิ้นติดเข้ากับแผ่นโฟมยางที่ตัดเป็นรูปหกเหลี่ยมขนาดเท่ากับโครงไม้ไอติมติดมอเตอร์เข้ากับแผ่นโฟมยางแล้วใช้ไม้ไอติมยึดติดโครงหกเหลี่ยมทั้ง2ชิ้นเข้าด้วยกันนำมาต่อเข้ากับฐานไม้ที่ใช้ยึดน้องๆคิดว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้จะช่วยใช้ปั่นขนแกะให้ได้ง่ายขึ้นเพียงแค่ใช้มือคอยจับขนแกะต่อเข้าไปเรื่อยๆมอเตอร์ก็จะหมุนพันเส้นขนแกะเข้าไปเรื่อยๆนั่นเองแต่เมื่อใช้งานจริงกลับไม่ได้เป็นเช่นนั้นเพราะมอเตอร์หมุนไม่ได้สม่ำเสมอทำให้จับจังหวะไม่ถูกคุมเวลาไม่ได้และเส้นขาดในที่สุดหากน้องๆเปลี่ยนไปใช้มอเตอร์ที่มีความแรงมากขึ้นและเปลี่ยนวัสดุโครงหกเหลี่ยมที่เป็นไม้ไอติมให้เป็นไม้ที่มีความแข็งแรงแน่นหนาก็จะช่วยยึดมอเตอร์ให้มั่นคงอยู่กับที่และจะทำให้หมุนได้ราบรื่นขึ้นอุปกรณ์ปั่นได้ขนแกะออโตเมติกของน้องๆในความคิดของน้องๆก็น่าจะสำเร็จได้อย่างแน่นอนแต่แค่นี้ก็ถือว่าเป็นต้นแบบความคิดที่ยอดเยี่ยมแล้วล่ะครับ Rangers สู้ต่อไปนะ
แกะเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องขนหนาฟูดูใจดีมนุษย์นำสัตว์น่ารักตัวนี้มาเลี้ยงไว้เพราะมันให้ประโยชน์และกินอยู่ง่ายเป็นเวลานานกว่า 12,000 ปีแล้วที่แกะได้ให้ความอบอุ่นแก่ผู้คนบนโลกด้วยการแบ่งปันขนอันอบอุ่นและอ่อนนุ่มของพวกมันให้มนุษย์นำมาถักทอจนกลายเป็นเครื่องนุ่งห่มคุณภาพดีเพื่อใช้สวมใส่โดยที่เจ้าแก่เองก็ยังมีชีวิตอย่างอิสระและเป็นสุขได้ช่างเป็นสัตว์ในฟาร์มที่ยอดเยี่ยมและน่ารักจริงๆและนี่คือปฏิบัติการสนุกที่เกิดขึ้นจากความคิดอันยอดเยี่ยมของน้องๆที่น่าทึ่งและน่าชื่นชมมากๆคราวหน้าพวกเราจะไปบุกตะลุยค้นและผนึกกำลังคิดเรื่องสนุกที่ไหนกันอีกอย่าพลาดถ้าน้องๆทุกคนก็อยากเป็นคิดเรนเจอร์ปฏิบัติการช่างคิดเย้เรื่องนี้ต้องชวนคิดกันต่อทำไมขนแกะถึงรักษาอุณหภูมิความร้อนในที่ที่มีอากาศเย็นได้ดีกว่าเส้นใยสังเคราะห์ทบทวนแล้วหาข้อมูลเพิ่มอีกนิดเรนเจอร์ปิ๊งไอเดียแน่นอนส่งคำตอบเข้ามาได้ที่ Facebook Fanpage ของรายการคิดเรนเจอร์สคำตอบที่โดนใจและได้รับคัดเลือกจากทางรายการ3คนแต่ได้รับรางวัลเป็นหมวกคิดเรนเจอร์สไปใส่ให้เท่สุดๆกันไปเลยไปสนุกกันต่อที่คิด Rangers Fanpage ด้วยนะมีเรื่องเจ๋งๆรออยู่ทุกวันเลยคิด Rangers พวกเราชอบคิด